วัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแหม่มมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องสุขุสุคนมากินตำมักตองค่ะนี่ค่ะตำมักตองแบบสวดถาดเลยพี่น้องเบิ่งตำใส่มะเขือคืนแล้วก็ซ้ำตำใส่อีกระปูหน้านี่พี่น้องหอมดีค่ะค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องคะมากินตำมักตองแซ่บๆร่วมกันนะคะเด้อไปค่ะลุยไปเถอะนี่อยากแล้วค่ะมีคนขอมาค่ะคนขอมาแต่ดนแล้วล่ะหนูเพิ่งหามักตองได้มาค่ะคำแรกคำยังไงด้วยนะคะหวานมากเยอะใช่ล่ะมือเศร้าไปหาอีปูหน้าค่ะพอมาใส่มักตองนะคะเนาะเห็นเขาตำกันก็เลยลองทำดูแสบไรค่ะพี่น้องค่ะปูหน้าน่ะไม่ได้ตำแบบสดๆด้วยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปนึ่งก่อนค่ะเอาไปนึ่งก่อนนะคะเลิศอยู่นะเลิศตลอดเปรี้ยวหวานๆแซ่บมาดูพี่น้องเด้อน้ำมันจ้องแซ่บค่ะปูนามันมากไก่จะชอบเข้าตลอดเพิ่นรู้จักแล้วตอนหนูที่ถ่ายคลิปกับมาหลดแล้วตอนหนูบ่ถ่ายคลิปกับพุ่นไปอยู่ทางอื่นเมนูนี้คือแบบตอนเย็นในจองห้องน้ำไว้เลยในมันในห้องกินทุกอย่างค่ะนั่งจิตจัดมากค่ะเมนูนี้
คยทำเดี๋ยวผิดจัดสดน้ำโกโก้กินไปกินมากก็สมแห้งค่ะเหมือนเต็มเม็ดมันเผ็ดแข็งดีค่ะบางคนก็ทำไส้อันปูหน้าดองก็แซ่บคือกันนะคะเด้ออันนี้อยากกินแบบสุกก็เลยแบบไปหนึ่งมาก่อนตอนไหนก็ได้อร่อยหมดค่ะก็ลองเม็ดมันกันนวลๆหน่อยกันค่ะอย่ากืนนะคะเด้อเม็ดบักตองกระเพาะมันบ่ใหญ่เด้อดูดกินน้ำมันซื่อๆค่ะเปรี้ยวจืดเหลือแต่เม็ดมันเหลือไรมันนะคะเด้อตอนมันตักกินมาละอีกกันวันนี้น้องไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้กินด้วยแล้วค่ะเปรี้ยวจิ๊ดแซ่บสะใจมากเมนูนี้เด็ดเมนูนี้หยวนน้ำลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะตำมักตองนะคะเนาะตำกระท่อนภาษาอีสานก็เอิ้นมักตองนะคะเด้อนั่นแหละค่ะเหลือแต่เม็ดมันเหลือแต่น้ำมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปส่วนนี้นะคะเนาะเคล็ดแคล้วดีค่ะค่ะเผ็ดกับเผ็ดมื้ออื่นอันตอนแรกเนี่ยเตรียมจองห้องน้ำไว้เลยกินเมนูนี้เมนูแบบยั่วน้ำลายมากนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปส่วนนี้นะคะเนาะ
จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อขอบคุณค่ะ